วันนึงครับที่มีโอกาสดีๆได้มาติดตั้งแอร์ที่บ้านลูกค้านะครับที่คอนโดที่ประคุณโดทินนะครับเดี๋ยวลองดูสภาพห้องนี้ก็เป็นห้องลักษณะที่เล็กๆเลยนะขนาดสัก 2x2 นะครับเป็นห้อง 2x2 เลยก็เป็นพื้นที่ที่ซอยระหว่างคอนโดนะครับในคอนโดก็จะมีห้องหลายๆห้องใช่ไหมครับพอดีว่าห้องนี้ก็เป็นห้องหนึ่งที่ห้องเล็กๆลูกค้าก็อยากที่จะติดตั้งแบบง่ายๆไม่ต้องติดตั้งแอร์ติดผนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะติดตั้งแอร์ติดผนังได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือในพื้นที่ในเรื่องของการวางแผงคอนเดนเซอร์นะครับบางทีอาจจะไม่มีพื้นที่ในการวางนะครับลูกค้าก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะซื้อยี่ห้อ JPX แอร์เคลื่อนที่นะครับเพราะหนึ่งคือเรื่องของการติดตั้งที่ง่ายนะครับสองคือมีเรื่องของระบบบล็อกอากาศนะครับชุดบล็อกอากาศคือชุดที่จำลองให้แอร์เคลื่อนที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียบเท่ากับแอร์บ้านนะครับลูกค้าจึงมั่นใจที่จะเลือกใช้แบรนด์ยี่ห้อ JPX ขออนุญาตครับพี่บอลถ้าเกิดว่าไลฟ์สดอ่ะเดี๋ยวพี่บอลแจ้งผมด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอันนี้เปิดแป๊บเดียวความเย็นเริ่มจะมาแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูครับการติดตั้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการติดตั้งในลักษณะของประตูสไลด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราติดตั้งในลักษณะของประตูสไลด์เนี่ยก็จะให้ทางคุณลูกค้าดูเลยครับว่าเราก็จะใช้วิธีการติดตั้งในแบบนี้นะครับในส่วนของตัวเครื่องเองนะครับก็จะแถมอุปกรณ์คือมีท่อลมร้อน1เส้นนะครับแต่ในส่วนของตรงจุดนี้เนี่ยที่เห็นว่ามีท่อลมขึ้นมาอีกเส้นนึงเนี่ยท่อลมนี้เป็นท่อลมที่บล็อกอากาศภายในห้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อใน1ชุดเราจะมีอุปกรณ์แถมให้ครบก็คือมีชุดติดตั้งหน้าต่างแล้วมีชุดติดตั้งท่อโฟกเซตในชุดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดตั้งในเรื่องของลักษณะคือหน้าต่างบานสไลด์เราต้องซื้อถ้าเกิดว่าเราอยากใช้สวยงามเราต้องเป็นลักษณะคือการสั่งซื้อชุดติดตรงนี้เข้ามาอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นลักษณะคือการมาเสริมในการที่เราขาดหรือถ้าเราไม่อยากที่จะสั่งชุดนี้นะครับเราใช้วิธีการตรงนี้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมครับพี่บอลใช่ครับตรงนี้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ใช้เป็นฟิวเจอร์เพราะงั้นพื้นที่ตรงนี้มันจะเหลืออยู่นิดเดียวครับเราใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดแปะเอาก็ได้มันก็ดูสวยงามดีโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับในที่ผมติดเนี่ยครับใช้เวลาในการติดประมาณเราติดกันกี่ชั่วโมงพี่บอลไม่น่าไม่น่าถึงชั่วโมงดีน่าจะประมาณสัก20นาทีก็ติดตั้งเสร็จแหละติดตั้งง่ายๆไม่ต้องทำการเจาะอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับห้องพักหอพักนะครับหรือสถานที่ที่เขาไม่ให้เราติดตั้งไม่ให้เราเจาะเราสามารถที่จะเลือกใช้แอร์ยี่ห้อ JPX ไปติดได้เลยในลักษณะของการที่เราจะไม่ใช้วิธีการเจาะเราจะใช้วิธีการใช้เทปเป็นเทปทางเรื่องที่1คือใช้เทปกาวแค่นั้นเองครับเราไม่ต้องมีการเจาะเลยแม้แต่นิดเดียวทางเรื่องที่2คือเป็นกาวพลาสติกกาวอะไรนะพี่วันเค้าเรียกว่ากอกาวร้อนนะเป็นกาวร้อนใช้วิธีการเชื่อมแต่ว่าถ้ากาวร้อนเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการให้เครื่องตัวกาวมันร้อนนิดนึงค่อยๆยาติดขอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดแผ่นสไลด์ที่เขาแถมมาให้ได้เลยซึ่งถ้าเราใช้ในเรื่องของ1คือกาวร้อนหรือเราใช้ในเรื่องของเทปกาวร้อนหรือไอ้นี่พี่ปืนกาวใช่ก็จะเป็นปืนกาวที่มันมีสายแค่กาวร้อนนะครับหรือเทปพวกนี้เวลาเราแก่หรือเราเลิกที่จะอยู่หอพักห้องเช่าหรือที่เขาไม่ให้เราจอดมันจะไม่มีรอยนะครับมันจะสามารถที่จะแกะไม่ทำให้ห้องเขาเสียหายเพราะฉะนั้นการใช้แอร์เคลื่อนที่การติดตั้งก็ง่ายนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกก็ในส่วนตัวผมก็แนะนำเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาด 9,000 BTUนะครับถ้าย้ำเลยว่า